สวัสดีวันนี้พัทแวทูรันจะมาบอกว่ามาราธอนเอสติเมเตอร์ในซุนโต้พลัสใช้ยังไงก่อนอื่นเข้ามาแล้วอินสตอลก่อนเลยอินสตอลเสร็จปุ๊บกดซิงเรียบร้อยก่อนจะวิ่งเข้าโหมดวิ่งปกติแล้วเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเข้าไปที่ซุนโต้พลัสเปิดมาราธอนเอสติเมเตอร์แค่นั้นแหละวิ่งได้เลยวิ่งไปปุ๊บเข้ามาที่เอสติเมเตอร์มันบอกเนี่ยเหลืออีกตั้ง 40.7 กิโลถึงจะจบถ้ายังขยับความเร็วเท่านี้นะเราจะใช้เวลาทั้งหมด5ชั่วโมง13นาทีมันก็คำนวณกับความเร็วปัจจุบันของเรานะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอ้าแล้วหน้าอื่นๆยังอยู่ไหมไปดูปุ๊บหน้า1ก็ยังอยู่หน้า2ก็ยังอยู่ทุกหน้าเหมือนเดิมอยู่ตามปกติหน้า3ก็ยังอยู่เปิดมาหน้าแมปก็อยู่วิ่งไปไหนมาบ้างมันบอกตลอดขยับมา estimator บอกว่าเหลืออีก 37.7 กิโลโอเคนี่คือฟังก์ชันของมันอย่างนี้นี่เองเปิดเสียงเพลงอะไรก็ยังบังคับได้เหมือนเดิมไปต่อเอาน้ำเมื่อกี้หน่อยเอาเอ้ยรอกูด้วยแมปก็บอกว่าไปไหนมาบ้างทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเจอสาวๆเว้ยเฮ้ยโอเคพี่ตูนบอกว่าวันไว้ฟังเพลงไปด้วยวิ่งไปด้วยโอเคเหนื่อยก็ต้องหยุดพักกินน้ำโพกอลิซาเบธขอบคุณมากเลยภาพต้องสวยภาพสวยไว้ก่อนวิ่งยังไงไม่รู้ภาพกูสวยตอนนี้บอกวิ่งไปเหลืออีก 27.8 กิโลจะครบฟูลมาราธอนเดินตอนนี้ความเร็วเพส12ถ้ายังทำอย่างนี้อยู่จะจบภายในเวลา5ชั่วโมง29นาทีโอ้กาแฟกาแฟกาแฟโอ้ยไม่ไหวไปกินกาแฟดีกว่า